คุณหญิงเจ้าขาตำรวจคุณหญิงเฮ้ยตำรวจเฮ้ยตำรวจตำรวจเฮ้ยไปไปตำรวจตำรวจฟังพี่ก่อนได้ตำรวจพี่ไม่มีอะไรกันคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงลำดวนลำดวนมาพี่ก่อนสิลำดวนคุณหญิงเฮ้ยลำดวนเฮ้ยคุณหญิงเกิดเรื่องเจ้าขาคุณหญิงลำดวนคุณหญิงลำดวนชิบหายละลำดวนคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงเจ้าขาคุณหญิงเป็นอะไรคะหัวเวกวายอะไรกันนักหนาท่านเจ้าขุนเจ้าค่ะท่านเจ้าขุนท่านเจ้าขุนเป็นอะไรท่านเจ้าขุนท่านเจ้าขุนส่งเมียน้อยไปที่เรือนดื่มน้ำเจ้าค่ะอะไรนะไอ้การไอ้การก็รู้เห็นเป็นใจกับเรื่องนี้ด้วยเจ้าค่ะรุ่นจริงเหรอไอ้การพี่ทิพย์ครับพี่ทิพย์ครับผมว่าใจเย็นก่อนแล้วครับต่อมาไอ้การพี่ทิพย์มึงรู้เห็นเป็นใจกับท่านเจ้าคุณงั้นเหรอให้กันใจเย็นก่อนพี่ทิพย์คุณหญิงคุณหญิงโอ๊ยคุณหญิงหายแล้วท่านเจ้าคุณเฮ้ยคุณพี่เอาเมียน้อยมาซุกไว้ที่เรือนี้เหรอคะใจเย็นๆก่อนนะคุณหญิงไม่ฉันใจเย็นไม่ได้แล้วคุณหญิงคุณหญิงสร้อยทองที่คุณพี่ซื้อไว้ให้ดิฉันนี่คะอย่าคุณหญิง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 อยากจะเป็นเมียน้อยมากนักเหรอฮะคุณหญิง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 อย่านะคุณหญิงป่านี่คุณกล้ายังไงฮะคุณกล้ายังไงคุณหญิงปล่อยปล่อยที่ฉันแบบนี้ไม่เอาคุณหญิงปล่อยพอแล้วไม่ปล่อยคุณหญิงไม่ปล่อยที่ฉันพี่ทิพย์จักพี่ทิพย์ปล่อยพี่เดี๋ยวนี้นะครับปล่อยไอ้ลำดวนนะครับมึงตบมันให้ตายเลยจบค่ะไม่ได้ไม่ได้ตบไปไอ้ลำดวนไอ้ลำดวนไอ้พี่เดี๋ยวนี้ไอ้ปล่อยไอ้พี่ทิพย์นะครับปล่อยปล่อยพี่พี่ทิพย์ไม่ดีไงพี่ทิพย์ไม่นะครับพี่ทิพย์ใจเย็นครับพี่พี่ทิพย์พอเถอะครับพี่ทิพย์ใจเย็นนะครับไม่มาดิทิพย์พี่ทิพย์หยุดนะครับไปพี่ทิพย์ไปไปไปพี่เดี๋ยวพี่ทิพย์ไปพี่บอกให้ไปพี่ทิพย์หยุดนะครับพี่ทิพย์พอเถอะครับจะพูดจาอะไรกันเนี่ยใจเย็นนะครับพี่ทิพย์นะครับคุณพี่จะทำอย่างนี้กับดิฉันไม่ได้เลยนะคุณพี่เคยสาบานกับดิฉันเอาไว้ไงว่าจะมีดิฉันอยู่คนเดียวแล้วทำไมถึงได้มาทำแบบนี้ทำไมถึงได้ทำแบบนี้ทำไมเห็นครับพี่ทิพย์ทำไมคุณพี่ทำแบบนี้พี่ทิพย์ไม่รู้แหละคุณพี่จะต้องเลิกกับมันได้ยินไหมต้องเลิกกับมันคุณพี่ต้องเลิกกับมันท่านเลิกกับพยอมไม่ได้ทำไมจะไม่ได้มันก็ต้องได้สิมันต้องได้ท่านเลิกกับพยอมไม่ได้คุณหญิงได้ยินไหมว่าท่านเลิกกับพยอมไม่ได้ยังไงฉันก็จะไม่เลิกด้วยต้องเลิกยังไงก็ต้องเลิกยังไงก็ต้องเลิกฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมพี่ทิพย์พี่ทิพย์พี่ทิพย์คุณหญิงพี่ทิพย์คุณหญิง
เจ็บอ่ะพ่อเออบุญโขเท่าไหร่แล้วที่เองไม่โดนหนักกว่านี้แล้วทำไมผู้หญิงคนนั้นต้องทำร้ายพี่พยอมด้วยล่ะจ๊ะแล้วทำไมพี่พยอมไม่สู้เขาเอาเถอะสักวันถ้าเกิดว่าพี่กุลโตขึ้นพี่กุลก็จะเข้าใจว่าทำไมเราต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวไม่จ้ะถ้ามีใครมาทำอะไรฉันนะฉันจะสู้ฉันจะไม่มีวันยอมให้ใครทำลายฉันไฟเดียวแน่นอนวันนี้ก็จบไปแล้วอีกหนึ่งตอนนะครับผมสุขสันต์กันนะครับถ้าสุขสันต์และคุณผู้ชมชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe ให้กับ YouTube ช่อง 8นะครับ